สสทุกพักนะฮะเฝ้ารับเสด็จแล้วก็แม้กระทั่งสสพักก้าวไกลซึ่งก่อนหน้านี้เคยประกาศแสดงท่าทีเรื่องเกี่ยวกับเครื่องแบบนักเรียนอย่างเงี้ยนะฮะแต่ในที่สุดเมื่อเป็นการรัฐพิธีก็ได้เข้าร่วมการรัฐพิธีนั้นอย่างเรียบร้อยนะแต่งชุดขาวแล้วก็ด้วยความรู้สึกน่าจะภาคภูมิใจเพราะว่าไม่ได้มีใครรู้สึกเหมือนถูกบังคับไปนะพวกเราชาวท็อปนิวส์ตั้งใจที่จะคัดสรรสินค้าดีมีคุณภาพมาให้กับแฟนๆทุกท่านเลยนะคะแน่นอนว่าถ้าซื้อสินค้าจากเราไปได้สินค้าที่ดีแน่นอนค่ะซื้อสินค้าจาก Top News คุณจะได้ทั้งสินค้าดีได้สนับสนุน Top News และทำให้ส่งกำลังใจให้พวกเราได้นำเสนอข่าวจริงสู่สังคมต่อไปค่ะตอนนี้นับถอยหลัง1วันแล้วนะคะกับการจับตาการโหวตประธานสภาในวันพรุ่งนี้ค่ะก็ไม่ถึง24ชั่วโมงนะเพราะว่าตื่นเช้าวันพรุ่งนี้ก็นัวกันเลยพรุ่งนี้สสกล่าวคำปฏิญาณตนนะหลังจากนั้นก็เริ่มเข้าสู่การเลือกประธานสภาแล้วก็ตามด้วยรองประธานสภาอีก2คนแต่ว่าเข้มข้นสุดก็คือประธานสภาฮะเพราะว่าจะชัดเจนว่าขั้วการเมืองที่มีอยู่เดิม8พรรค MOU จัดตั้งรัฐบาลนะแตกไม่แตกคืนนี้จะมีการแถลงข่าวซึ่งเกาะติดไปกับท็อปนิวส์นะเดี๋ยวจะมีการรายงานสดรวมไปถึงการวิเคราะห์เจาะลึกเพิ่มเติมนะแต่วันนี้ตลอดทั้งเย็นที่ผ่านมาท่านผู้ชมประสบกรณิกรประชาชนคนไทยผู้จงรักภักดีเต็มไปด้วยความสุขฮะเมื่อเห็นการรัฐพิธีในหลวงพระราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดการประชุมรัฐสภานะครับเป็นการรัฐพิธีท่านนายกรัฐมนตรีนายกพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะฮะที่เห็นอยู่ในภาพนะครับแล้วก็ทางประธานวุฒิสภาศาสตราจารย์พิเศษพรเพชรวิชิตชนชัยทำหน้าที่ประธานรัฐสภานะฮะวันนี้ครับเป็นครั้งแรกของสัปปายสภาสถานรัฐสภาแห่งใหม่นะครับหลังจากที่ปีสมัยก่อนเนี่ยสมัยที่แล้วปี62การรัฐพิธีนี้เกิดขึ้นที่กระทรวงการต่างประเทศค่ะนะฮะขอพระองค์ทรงพระเจริญนะครับวันนี้ประสบกรณิกรได้ชื่นชมพระบารมีนี่คือการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแล้วเป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการวันนี้สสสวนะแล้วก็ผู้ดำรงตำแหน่งสำคัญสำคัญไปเฝ้ารับเสด็จนะในการรัฐพิธีกันพร้อมหน้าพร้อมตาครับวันนี้ครับนะนี่เป็นบรรยากาศภายในห้องโถงที่ชั้น11นะอาคารรัฐสภาสัปปายสภาสถานครับแล้ววันนี้เสียงเพลงสรรเสริญพระบารมีดังกระหึ่มนะไปดูบรรยากาศการร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีของสมาชิกรัฐสภาท่านองค์คมนตรีและผู้ดำรงตำแหน่งสำคัญสำคัญนะครับYeah.
ขอทรงพระเจริญยิ่งยืนนานนะครับนี่คือบรรยากาศที่เราไม่ได้เห็นนะตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาเพราะว่าสมัยหนึ่งเนี่ยก็จะมีหนึ่งครั้งนั่นคือการรัฐพิธีเปิดประชุมรัฐสภานะครับเป็นไปตามประเพณีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสเปิดประชุมรัฐสภาด้วยนะฮะบัดนี้การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เสร็จสิ้นลงและมีการเรียกประชุมรัฐสภาพุทธศักราช2566แล้วข้าพเจ้าขอเปิดประชุมรัฐสภาตั้งแต่วาระนี้เป็นต้นไปขอให้ท่านทั้งหลายผู้เป็นสมาชิกของสภาแห่งนี้ได้ระลึกไว้เสมอว่าท่านเป็นผู้ได้รับมอบหมายจากประชาชนให้มาเป็นตัวแทนของคนทั้งประเทศในการใช้อำนาจนิติบัญญัติเพื่อดำเนินการปกครองและพิจารณาออกกฎหมายต่างๆให้รัฐบาลถือเป็นหลักในการบริหารราชการแผ่นดินดังนั้นประเทศชาติจะมีความเจริญเพียงไรย่อมขึ้นอยู่กับสติปัญญาความสามารถและความสุจริตบริสุทธิ์ของท่านที่จะปฏิบัติหน้าที่ทั้งปวงโดยยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นสิ่งที่มีความสำคัญสูงสุดหากทุกท่านจะได้สำนึกตระหนักเช่นนี้อยู่เสมอก็จะสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้สำเร็จลุล่วงเป็นประโยชน์เป็นความเจริญมั่นคงของอาณาประชาราษฎรและชาติบ้านเมืองอย่างแท้จริงขออำนวยพรให้การดำเนินงานของรัฐสภาเป็นไปโดยเรียบร้อยสำเร็จผลที่พึงประสงค์ทุกประการทั้งขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญทุกเมื่อไปนี่คือบรรยากาศที่เพิ่งผ่านมาเมื่อไม่ถึงชั่วโมงที่ผ่านมานะครับวันนี้รายการข่าวเป็นข่าวสถานีโทรทัศน์ท็อปนิวส์ได้ขอนำเอาภาพบรรยากาศเป็นภาพประวัติศาสตร์นำมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะเพื่อที่จะตอกย้ำว่านี่คือการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแล้วนี่คือสถาบันพระมหากษัตริย์ศูนย์รวมใจของคนไทยทั้งชาติครับเป็นการรัฐพิธีเปิดการประชุมรัฐสภาที่สัปปายะสภาสถานเป็นครั้งแรกนะครับต้องถือว่าเป็นครั้งประวัติศาสตร์
พราะว่าเมื่อปี2562การรัฐพิธีนี้ได้เกิดขึ้นที่กระทรวงการต่างประเทศฮะค่ะเพราะว่าตอนนั้นรัฐสภายังไม่เสร็จนะครับหลังจากนี้ก็ถือว่าได้เปิดการประชุมรัฐสภาและวันพรุ่งนี้ก็จะเป็นการประชุมสภาผู้แทนราษฎรนะฮะครับโอ้เห็นแล้วก็ภาคภูมิใจนะฮะค่ะนี่คือรากเหง้าของเราเป็นกระแสทานที่ไม่เคยขาดสายฮะจากอดีตจนถึงปัจจุบันนะครับแล้วเราเห็นบรรยากาศเมื่อสักครู่นี้ตอนที่จบเนี่ยตอนที่ในหลวงกล่าวมีพระราชดำรัสนะเสร็จสิ้นเนี่ยเพลงสรรเสริญพระบารมีดังกระหึ่มฮะแล้วสมาชิกรัฐสภาทั้งส.ส.ส.ว.รวมไปถึงองค์กรอิสระคณะรัฐมนตรีองคมนตรีฮะนะต่างร่วมใจกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีดังกระหึ่มมากนะแล้ววันนี้ก็เห็นส.ส.ซึ่งผ่านการรับรองผลการเลือกตั้งเนี่ยนะทุกคนนะที่เข้าร่วมในการรัฐพิธีครั้งนี้ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานนะครับวันนี้บรรยากาศหน้ารัฐสภามีพี่น้องประชาชนได้ไปเฝ้ารับเสด็จนะฮะนะครับกลุ่มสปปสประชาชนกลุ่มต่างๆฮะใส่เสื้อเหลืองมาปักหลักรอเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับนี่ลองไปฟังความรู้สึกของพี่น้องประชาชนเหล่านี้ครับสวัสดีค่ะป้ายุญญาวันนี้มาทำอะไรที่รัฐสภาคะสวัสดีค่ะวันนี้ป้ามารับเสด็จในหลวงพระราชินีค่ะที่รัฐสภาค่ะค่ะเนื่องในพิธีอะไรอะคะพิธีอะไรเปิดสมัยการประชุมรัฐสภาค่ะนะคะป้ายุญญามาตั้งแต่กี่โมงคะมาสักตั้งแต่มาถึงเที่ยงค่ะเที่ยงโอ้โหอากาศกำลังร้อนๆเลยใช่ไหมคะอากาศกำลังดีเลยเที่ยงโอ้โหมาจากยุญญาแล้วพี่อู๋ล่ะคะมาจากนนทบุรีจ้าจ้าแล้วพี่เก๋ล่ะนครปฐมค่ะนครปฐมโอเคค่ะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะวันนี้มาทำอะไรกันที่รัฐสภาคะมารับเสด็จเนื่องในพิธีอะไรอะคะเปิดรัฐสภาเปิดรัฐสภานะคะแล้วมากันตั้งแต่กี่โมงคะวันนี้มากันตั้งแต่10โมงค่ะ10โมงเช้ามาจากที่ไหนกันบ้างพี่พรมาจากไหนคะมาจากบางบอนค่ะคุณป้ามาจากไหนคะมาจากบางกะปิมาจากพระราม2มาจากลาดพร้าว110ค่ะ110ค่ะมาจากพระราม2มาจากพระมินจ้าค่ะมาจากพระประแดงค่ะโอเคค่ะขอบคุณนะคะมาจากพระนี่ค่ะมาให้กำลังใจในหลวงด้วยค่ะค่ะโอ้โหน่ารักกันมากนะฮะแต่ละท่านที่ไปเนี่ยไปด้วยหัวใจใสๆนะฮะแล้วก็มีความสุขวันนี้นะครับท่านผู้ชมที่ติดตามดูการถ่ายทอดสดก็คงจะรู้สึกเช่นเดียวกันมีความสุขเมื่อได้เห็นประเพณีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขดำเนินการแล้วก็ลุล่วงไปด้วยดีนะแล้วก็เห็นส.ส.ทุกพรรคนะฮะเฝ้ารับเสด็จแล้วก็แม้กระทั่งสสพรรคก้าวไกลซึ่งก่อนหน้านี้เคยประกาศแสดงท่าทีเรื่องเกี่ยวกับเครื่องแบบนักเรียนอย่างเงี้ยนะแต่ในที่สุดเมื่อเป็นการรัฐพิธีก็ได้เข้าร่วมการรัฐพิธีนั้นอย่างเรียบร้อยนะแต่งชุดขาวแล้วก็ด้วยความรู้สึกน่าจะภาคภูมิใจเพราะว่าไม่ได้มีใครรู้สึกเหมือนถูกบังคับไปนะวันพรุ่งนี้จะมีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรทีนี้มองไปข้างหน้าครับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันพรุ่งนี้ส.ส.ก็จะต้องกล่าวคำปฏิญาณในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรนะก่อนที่จะทำหน้าที่แล้วก็หน้าที่แรกก็คือเลือกประธานสภาค่ะคำปฏิญาณที่จะกล่าวนั่นก็เป็นไปตามรัฐธรรมนูญครับเนี่ยฮะจะเกิดวันพรุ่งนี้นะครับข้าพเจ้าแล้วก็ระบุชื่อของผู้ปฏิญาณเช่นข้าพเจ้านายชลน่านอย่างเงี้ยนะสมมติขอปฏิญาณว่าข้าพเจ้าจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อประโยชน์ของประเทศและประชาชนทั้งจะรักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการนี่คือคำปฏิญาณที่ส.ส.ทุกคนต้องปฏิญาณต่อหน้าพระบรมสาธิสลักษณ์ในที่ประชุมรัฐสภาที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันพรุ่งนี้
แล้วคุณป๊อปปี้ท่านผู้ชมนึกภาพค่ะหลังจากนั้นก็เลือกประธานสภาใช่ไหมแล้วก็มีประเด็นว่าใครจะถูกเสนอชื่อบ้างแล้วประธานสภาจะเป็นคนของพรรคไหนแล้วพรรคนั้นประกาศนโยบายจะแก้112จะเขียนรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับหรือเปล่าแล้วมันขัดกับความรู้สึกไหมกับคำปฏิญาณนี้แล้วหลังจากนั้นสัปดาห์หน้าก็เชื่อว่าน่าจะมีการเลือกนายกรัฐมนตรีก็เชื่อว่าคุณพิธานี่แหละจะถูกเสนอชื่อนะแล้วสวทีนี้จะร่วมประชุมด้วยตอนเลือกนายกค่ะแล้วลองนึกภาพว่าสวเนี่ยซึ่งก็ต้องปฏิญาณตนแบบนี้ก่อนหน้านี้แล้วเหมือนกันสวปฏิญาณมาตั้งแต่ตอนเข้ารับตำแหน่งแล้วไงค่ะแล้วภายใต้คำปฏิญาณเนี้ยจะรักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการเนี่ยจะยกมือให้กับแคนดิเดตนายกที่ประกาศจะเขียนรัฐธรรมนูญใหม่ที่ประกาศจะแก้รัฐธรรมนูญ112ตามแนวทางที่อดีตประธานสภาเคยชี้ว่าขัดรัฐธรรมนูญหมวดพระมหากษัตริย์แก้112ลดการคุ้มครองสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยสวหน้าไหนบ้างจะยกมือพรุ่งนี้คอยดูค่ะวันสัปดาห์หน้าคอยดูตอนเลือกนายกประมาณ14นะอันนี้เป็นปฏิทินการเมืองซึ่งพลาดไม่ได้